นรัศมีกับ VIP ช่วงที่1สนับสนุนโดยบสก.องค์กรไทยเพื่อสังคมไทยล็อกคุณภาพต้องไซเบอร์ล็อกผู้เชี่ยวชาญด้านการล็อกคุณผู้ชมค่ะแล้วตอนนี้นะคะทิปอยู่กับแขกรับเชิญ VIP แล้วนะคะแนะนำกับคุณผู้ชมอย่างเป็นทางการเลยนะคะคุณปริยากรรัตนสุบานหรือว่าคุณโอ๋โปรโมเตอร์ของศึกวันทรงชัยค่ะสวัสดีค่ะคุณโอ๋ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะพี่โอ๋เปิดบ้านนะคะที่จังหวัดฉะเชิงเทราให้มาเยี่ยมด้วยนะคะหลายคนพอได้ยินนามสกุลรัตนสุบานเอ๊ะคุ้นๆเป็นอะไรกับบิ๊กทรงคุณทรงชัยรัตนสุบานคะค่ะก็เป็นลูกสาวคนเล็กค่ะเด็กๆนะคะเวลาเห็นมีนักมวยนะคะอยู่ในบ้านอยู่ในค่ายเนี่ยนะคะรู้สึกยังไงคะเราเป็นผู้หญิงชอบไหมเวลาเห็นอยู่กับมวยก็เรียกว่าได้ยินเสียงตุบตับตุบตับน้องมวยเตะกระสอบนะคะแต่ก่อนก็จะตรงที่ปัจจุบันเนี่ยค่ะเป็นร้านอาหารเนี่ยแต่ก่อนก็คือเป็นค่ายมวยแล้วก็เป็นบ้านพักค่ะก็เลยว่าตื่นเช้ามาก็จะชินกับบรรยากาศค่ายมวยอยู่แล้วจริงๆแล้วโอเกิดมากับการเห็นบรรยากาศตรงนั้นแต่ว่าตั้งแต่เล็กแล้วก็ด้วยความที่ว่าโอจริงๆมีฝาแฝดค่ะแต่ว่ามีเหตุการณ์ก็คือว่าที่บ้านไฟไหม้ค่ะน้องฝาแฝดก็เลยเสียทำให้เราต้องย้ายจากที่ฉะเชิงเทราไปอยู่ที่กรุงเทพอะค่ะก็ย้ายไปเริ่มที่กรุงเทพตรงนั้นเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตที่ว่าเราก็เลยย้ายจากการเป็นค่ายมวยเนี่ยมาเป็นโปรโมเตอร์มวยอยู่กับค่ายมวยแบบนี้นะคะพี่โอ๋เป็นเด็กผู้หญิงเรียบร้อยหรือว่ามีความห้าวเหมือนกับเด็กผู้ชายคะว่าจริงๆโอ๋เป็นคนที่แบบว่านิ่งเงียบสงบเรียบร้อยเรียบร้อยนะไม่ค่อยพูดถามแล้วก็ไม่ค่อยตอบอะไรเงี้ยค่ะก็มีแต่คนที่บ้านก็จะแซวว่าแบบว่าช่วยพูดมากกว่านี้หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วเริ่มมาสนใจเรื่องหมัดมวยตอนไหนคะรู้สึกว่าคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยดูทำไมชีวิตวุ่นวายจังถ้าพูดอย่างนี้ค่ะเราก็คิดว่าเราเองเนี่ยถ้าจบปริญญาตรีก็คิดว่าอยากจะเข้ามาช่วยเพราะว่าเราก็จะสนิทมากที่สุดเพราะว่าเป็นลูกสาวคนเล็กอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นลูกรักของป้าหรือเปล่า นะพอตอนที่เรียนเนี่ยเรียนสังคมศาสตร์นะคะ แต่พอจบออกมาปุ๊บตัดสินใจเลยบอกว่าเดี๋ยวมาช่วยงานกิจการที่บ้านค่ะก็แพลนชีวิตค่ะประมาณปี3ก็คิดว่าโอ้อยากเรียนแล้วนะอยากทำงานแล้วก็แต่ว่าก่อนที่เราจะกลับมาเป็นเจ้านายคนเนี่ยเราก็ขอไปอยู่ที่ปตท.ก่อนสักประมาณ2ปีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปเรียนต่อโทด้วยค่ะแล้วก็คือเรียกว่าพยายามคือผมก็ถือว่าเป็นช่วงของการแบบเติมเต็มความรู้ไงคะแบบจะฟิตมากเลยไปถึงที่ทำงาน7โมงเข้าห้องสมุดอ่านหนังสืออินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยค่ะเป็นช่วงแบบจักตวงความรู้แล้วก็คาดหวังว่าโอเคพอจบ2ปีจบโทก็อยากจะเข้ามาช่วยมวยอย่างเต็มตัวค่ะตอนที่จะเข้ามาช่วยมวยนี่นะคะ ค่ะเดินไปบอกป้าว่าเอาล่ะโอ๋ตัดสินใจละจะมาอยู่ดูแลค่ายมวยตอนนั้นป้าว่าไงคะป้าก็ไม่พูดอะไรเลยแล้วก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าก็คงจะไม่เอาจริงหรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นคิดว่าคงจะพูดเล่นๆใช่ค่ะแล้วแต่ป้าก็พูดว่าโอเคถ้าตัดสินใจเนี่ยก็คือว่ามันเหนื่อยนะเขาพูดแค่เนี่ยค่ะพี่โอ๋เนี่ยเป็นโปรโมเตอร์หญิงคนแรกของประเทศไทยอายุน้อยที่สุดตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะตอนนั้น24ค่ะตอนนั้นพูดถึงมันก็ยังแบบวัยรุ่นยังใสๆเนาะแล้วคือด้วยความที่ว่าเราเป็นคนที่แบบไม่ได้แบบคิดว่าเราเก่งนะคะเราก็ถือว่าเราอายุน้อยเราก็หาประสบการณ์แล้วก็ฉะนั้นเนี่ยแต่ละวันคุยกับคนเยอะมากคุยกับคนแบบทุกระดับเพื่อที่จะได้ความรู้อย่างเงี้ยค่ะอย่างการที่จะมาเป็นโปรโมเตอร์มวยล่ะคะหน้าที่หลักๆคืออะไรคะพี่โหค่ะโปรโมเตอร์ก็คือผู้จัดการแข่งขันชกมวยนะคะก็คือว่าให้ความยุติธรรมแก่ค่ายในสังกัดเราประกบขึ้นมามวยก็จะต้องดีแล้วก็แฟนมวยที่เขาตีตั๋วเข้ามาดูเราก็ต้องประทับใจค่ะอย่างศึกวันทรงชัยเนี่ยมีค่ายมวยอยู่ในสังกัดเนี่ยประมาณสักกี่ค่ายคะค่ะก็หลายร้อยอยู่หลายร้อยค่ะแล้วก็มีนักมวยอีกจำนวนโหมากมายทีเดียวใช่ค่ะนะคะอย่างเวลาการดูแลนี่นะคะว่าศึกวันทรงชัยก็จะมีเป็นการต่อยคือเป็นลูกค่ายของเราต่อยกันนะคะการที่จะเลือกว่าใครควรจะมาต่อยกับใครเนี่ยจะต้องดูยังไงคะค่ะอันดับแรกเลยเราก็จะต้องให้เกียรติไปที่หัวหน้าคณะก่อนว่าขอให้เขามั่นใจแล้วว่านักมวยในสังกัดสมมุติว่าค่ายหนึ่งมีอยู่10คนมั่นใจว่าโอเค2คนนี้เนี่ยมีร่างกายที่ฟิตซ้อมนะคะเป็นจังหวะที่เขาคิดว่าเขามั่นใจเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะสร้างความรู้สึกไว้ว่าชกนี่คือต้องชกให้สมศักดิ์ศรีค่ะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันก็จะมีผลต่อไฟหน้าของคุณแล้วก็การที่จะปั้นมวยคนนึงขึ้นมาเนี่ยคนนั้นเนี่ยจะเป็นดาวหรือไม่เนี่ยคือทุกไฟเนี่ยต้องบอกว่าชกให้ดีที่สุด
อย่างเวลาจะจับคู่ชกแต่ละครั้งนี่นะคะเรื่องน้ำหนักเนี่ยสำคัญมากว่าจะต้องเป็นไปตามที่เขากำหนดเอาไว้เห็นบางทีบอกว่าพอน้ำหนักเกินขีด2ขีดจะต้องมีแก้ผ้าต้องอะไรยังไงคะพี่โอ๋เดี๋ยวนี้ยังเป็นอย่างนั้นไหมคะก็ด้วยความที่ว่าหัวหน้าคณะของทั้งมุมแดงและมุมน้ำเงินก็ต้องการที่จะเป็นผู้ชนะนะคะเขาก็จะกระแบบว่าไม่ยอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมมติฝ่ายตรงข้ามเกินไปสักสองขีดทำยังไงคะก็คือต้องอีกข้างนึงก็คือต้องไปลดน้ำหนักมาให้ได้เขาก็จะมีเวลาให้ต้องลดน้ำหนักให้ได้ภายใน3ชั่วโมงเนี่ยค่ะภายใน3ชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่แล้วนักมวยชายคนไทยนะคะจะทำน้ำหนักเก่งมากอยู่แล้วค่ะนะคะแล้วอย่างนักมวยหญิงนะคะเวลาเห็นบอกว่าจะต้องไปแข่งที่ต่างประเทศเนี่ยก็จะมีปัญหาลักษณะแบบนี้เหมือนกันใช่ค่ะแต่ว่านักมวยหญิงเนี่ยเราด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงด้วยค่ะเราค่อนข้างที่จะแบบเอาคุยกันนะขีด2ขีดมันไม่ได้มีผลต่อแบบหมัดพลังช้างหรอกเนี่ยค่ะพอขีด2ขีดบอกว่าจะให้ถอดหมดมันก็ไม่ได้ที่จะให้น้ำหนักใช่ค่ะแหมพอดีนะคะไม่ได้พี่โอ๋จำได้ไหมคะว่าครั้งแรกที่เป็นโปรโมเตอร์มวยตอนนั้นเป็นคู่ไหนคะค่ะโอ๋ก็จัดมวยสากลนะคะถ่ายทอดสดพงศิษย์เวียงวิเศษค่ะเขาเป็นนักชกเหรียญทองสมัครเล่นค่ะแล้วก็ให้เบนเข็มมาชกสากลอาชีพค่ะจัดมวยมาเนี่ยนะคะมากมายหลายคู่มีคู่ไหนที่ประทับใจเป็นพิเศษหรือเปล่าคะจริงๆแล้วเนี่ยไม่อยากบอกคู่ไหนเป็นพิเศษเนาะแต่ก็คือเหมือนกับว่าเราถือว่าเราดีใจที่ว่านักมวยชกเต็มที่เต็มความสามารถหัวหน้าคณะดูแลนักมวยฟิตซ้อมมาอย่างดีแล้วก็คนดูในรายการแน่นขนาดภาพออกทีวีแล้วสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือถือว่าทุกรายการเดี๋ยวเราก็จะพอจบแล้วก็จะขอบคุณนะทุกๆคนที่มีส่วนร่วมอย่างคุณพ่อเองเนี่ยนะคะบิ๊กซ้งเนี่ยป้าให้คำแนะนำอะไรด้วยไหมคะไม่เห็นมีเลย คือป้าสไตล์แบบว่าเนี่ยนะติดห้อยสอยตามกันแบบเนี้ยเรียนรู้นะเรียนรู้เหมือนเป็นครูพักรักจำคือป้าจะไม่เคยมาบอกว่าโอ้ต้องทำอย่างงู้นทำอย่างนี้จะไม่มีเลยใช่ค่ะแต่ป้าก็จะเป็นคนที่คือทำให้เราเห็นนะคะอะไรในตัวป้าคะที่พี่โอยึดถือเป็นแบบอย่างคะว่าเขามีความยุติธรรมนะคะเวลาประกบมวยเนี่ยคือเราไม่เอียงว่าฝ่ายไหนให้ฝ่ายไหนได้เปรียบเสียเปรียบค่ะแล้วก็เราก็ต้องยุติธรรมต่อคนดูเขามาตีตั๋วดูรายการเราศรัทธาในรายการเราก็ต้องทำให้สมกับชื่อศึกวันทรงชัยของเราค่ะนะคะพี่โอ๋มองวงการมวยนะคะในอดีตกับปัจจุบันเนี่ยเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงคะในอดีตจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเรียกว่ามันยังไม่มีกีฬาประเภทอื่นหรือกิจกรรมอื่นๆนะคะทำให้คนดูค่อนข้างเยอะแต่พอมาในยุคตรงนี้เนี่ยเรียกว่ามีการดึงดูดความสนใจไปเยอะแต่เราเองในฐานะรุ่นที่2เราก็พยายามที่จะสร้างกิจกรรมใหม่เพื่อที่จะขยายฐานอย่างโอเองเนี่ยก็ยังอยู่ในโปรเจกต์นะคะอยากทำเป็นมวยไทยคิดค่ะถามว่าเด็กปัจจุบันเนี่ยทำไมเขาไม่รักมวยไทยเพราะว่าเขาเห็นภาพทางทีวีมีแต่เลือดสาดกันก็แน่นอนอยู่แล้วเขาก็ต้องคิดเป็นในงั้นทั้งจริงๆมันก็คือศิลปะการต่อสู้เหมือนเทควันโดถ้าพูดถึงส่วนหนึ่งนะคะที่มันแรงบันดาลใจนะคะที่ทำให้คุณโอ๋นั้นนะคะอยากที่จะจัดมวยให้เด็กๆเนี่ยได้ต่อยกันด้วยนะต้องมาจากกำลังใจของสองคนนี้เลยน้องพลแล้วก็น้องแพรนะคะ นี่โอ้โหแหมวันนี้ใส่ชุดนักมวยทั้งคู่เลยนะ น่ารักมากๆนะคะทั้งคู่กี่ขวบแล้วคะพี่โอ๋คะน้องพลมาอยู่กับนาทิพย์คนหนึ่งลูกมาน้องพล4ขวบอ่ะคนนี้4ขวบนะคะน้องแพร2ขวบค่ะวันนี้เห็นทั้ง2คนเนี่ยนะคะใส่กางเกงนะของศึกวันทรงชัยด้วยนะอันนี้นี่สอนเขาต่อยมวยตั้งแต่เด็กๆด้วยไหมคะค่ะพยายามสร้างจิตสำนึกค่ะอยากให้เขาเริ่มซึมซับไปค่ะนะแล้วชอบไหมครับคนชอบไหมครับชอบแล้วน้องแพรลูกแม่ชอบไหมคะชอบนะคะอ้าวไหนลองทำท่าให้ดูหน่อยสิน้องพลกับน้องแพรมีท่าเขามีท่านักมวยของเขาด้วยใช่ไหมคะทำยังไงลูกนี่หนึ่งสองวันนี้ได้เจอกับนักมวยรุ่นจิ๋วของศึกวันทรงชัยนะคะน้องแพรแล้วก็น้องพลนะมีชื่ออยู่ที่กางเกงเรียบร้อยแล้วนะคะคุยกับพี่โอ๋ไปเมื่อสักครู่นะคะถึงการทำงานเป็นโปรโมเตอร์มวยค่ะคุณผู้ชมคะเรามีภาพนะคะการปฏิบัติงานจริงๆของคุณโอ๋ที่สนามมวยราชดำเนินส่วนช่วงหน้านะคะเดี๋ยวคุณโอ๋จะพาคุณผู้ชมแล้วก็ทิปไปชมค่ายมวยในสังกัดศึกวันทรงชัยรวมทั้งจะสอนทิปแล้วคุณผู้ชมเตะต่อยกันสักหน่อยนะหมัดมวยต่างๆนะว่าจะเรียนรู้อย่างไรบ้างชอบใจเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะวันนี้โอพาคุณผู้ชมค่ะมาชมรายการมวยศึกวันทรงชัยณเวทีมวยราชดำเนินค่ะและเราจะมาดูกันค่ะว่าโปรโมเตอร์ต้องทำอะไรบ้างค่ะบริเวณด้านหลังนะคะเป็นบริเวณที่แฟนมวยเข้ามาตีตั๋วกันค่ะเพื่อที่จะเข้าไปดูศึกวันทรงชัยนะคะแล้ววันนี้ค่ะเป็นการพบกันของสุดยอดมวยเล็กค่ะคือพระจันทร์ฉายกับหยาดฟ้าค่ะเราเข้าไปดูเขาข้างในกันเลยค่ะความรู้สึกจะออกให้เห็นขาที่พาดพอไม่ต้องรอก็พาดเป็นขาพวกเขาหมอได้จับคอย
กเข่าตีมันเขามีไว้ต่อยและตีไว้เตะไว้ถีบตามตัวจากที่เรานะคะได้ไปดูการเตรียมตัวความพร้อมของนักมวยก่อนขึ้นชกแล้วนะคะทีนี้ค่ะนักมวยขึ้นบนสังเวียนแล้วค่ะแล้วก็กำลังทำการไหว้ครูพร้อมที่จะขึ้นชกแล้วค่ะศอกเขามีไว้สองและมีหัวเข่าไว้เข่าลำตัวในช่วงหน้าได้เลยค่ะมัดเขามีไว้ต่อยและตีนไว้เตะไว้ถีบตามตัว